มาครับมาอันบ็อกเซี่ยวหมี่เราเตอร์นะครับ4นี่ครับเป็นราคารถครับที่จริงมัน 1,000 กว่าบาทนะครับ1,200-1,500ได้ราคารถมาครับมาแกะกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับเสี่ยวหมี่มีเราเตอร์4นะครับเป็นเราเตอร์ Wi-Fi AC Dual Band รองรับ 2.4 และ 5GHz นะครับ CPU MediaTek 7621A RAM 128 ROM 128 MB นะครับมีเราเตอร์4ก็จะต่างจากมีเราเตอร์ 3G ก่อนรุ่นก่อนหน้านะครับคือมีเราเตอร์4จะตัดพอร์ต USB ROM ลดจาก256มาเป็น128เมกะไบต์นะครับชั้น4ก็จะเป็นมีเน็ตมาให้ด้วยนะครับมีเน็ตก็จะเป็นกดปุ่มเดียวแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสี่ยวมี่นะครับทางค่ายเสี่ยวมี่เช่นกล้องวงจรปิดหรือสมาร์ทโฟนไม่ต้องใส่รหัส Wi-Fi นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รองรับอุปกรณ์ IoT ของค่าย Xiaomi มันจะเป็นกล้องหรือหลอดไฟต่างๆนะครับกดปุ่มเดียวก็เชื่อมต่อได้เลยมีเราเตอร์4รองรับอุปกรณ์การเชื่อมต่อถึง128อุปกรณ์เลยแกะกล่องออกมาก็จะเจอมีเราเตอร์4ข้างหลังก็จะเป็นช่องระบายความร้อนซึ่งเปลี่ยนชุดระบายความร้อนดีกว่ารุ่นก่อนหน้าคือรุ่นมีเราเตอร์ 3G นะครับต่อมาก็จะเจอกับคู่มือครับซึ่งน้ำตาจะไหลสาดจีนล้วนแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเรามี Google Translate หลังจากคู่มือภาษาจีนที่เราท่านชอบอ่านกันแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับหมดแล้วการเซตอัพก็เซตอัพผ่าน Wi-Fi หรือเสียบสายแลนแล้วก็เซตผ่านเบราว์เซอร์ได้นะครับใช้ Microsoft Edge หรือ Google Chrome ช่วยแปลภาษาจีนนะครับหรือไม่ก็ใช้กล้องโทรศัพท์ก็ได้แปลจาก Google Translate หรือถ้าจะให้ง่ายก็โหลดแอปในมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับคือแอปมี Wi-Fi มาจะเซตอัพง่ายหน่อยเพราะว่ามีภาษาอังกฤษนะครับจากการใช้งานมาสักพักหนึ่งนะครับเข้าแอปแล้วก็สามารถจัดการอุปกรณ์ต่างๆควบคุมความเร็วหรือบล็อกเครื่องนั้นไม่ให้เล่นเน็ตก็ได้สัญญาณถือว่าโอเคครับไกลแล้วก็เสถียรกว่าของแถมจากค่ายที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอ๋อไฟสถานะสีฟ้านี่นะครับสามารถปิดเปิดได้ด้วยในแอปนะครับจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้เจ๋งเจ๋ง